ข้อเสนอการใช้มาตรา7แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้นะคะนักวิชาการนั้นมองว่าไม่ใช่ทางออกสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาและเป็นเรื่องมิบังควรค่ะกับการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการเมืองติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ดูเหมือนจะเดินเข้าสู่จุดแตกหักและบางฝ่ายเชื่อว่ากำลังเดินถึงทางตันทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจึงมีความพยายามจากคนบางกลุ่มที่จะเสนอทางออกเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับสังคมโดยเฉพาะการหยิบยกมาตรา7ขึ้นมาที่คิดว่าเป็นคำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้หนึ่งในนั้นคือการนำเสนอของคณะรัฐบุคคลด้วยการให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นผู้เสนอและรับสนองพระบรมราชโองการและพระราชวินิจฉัยทางออกวิกฤตการณ์ทางการเมืองนางสิริพันธ์นกสวนสวัสดีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เห็นว่าข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็คือตัวรัฐบุรุษเองคือพลเอกเปรมในฐานะที่เป็นประธานองคมนตรีก็ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็จะไม่ได้มีอำนาจในการสนองพระบรมราชโองการได้อ๋อครับค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นการอ้างมาตรา7เพียงแต่บอกว่าอันนี้ต้องถือว่าเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างสุดโต่งคือนอกกรอบของรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ยังเห็นด้วยว่าการนำมาตรา7มาใช้ในการแก้ไขปัญหาถือเป็นการดึงสถาบันกษัตริย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงทั้งที่ความเป็นจริงแล้วยังมีแนวทางอื่นที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้มาตรา7ถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีถูกวินิจฉัยหมดให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเป็นคนที่มีอำนาจจะรักษาการก็คือเป็นปลัดกระทรวงนะคะซึ่งหลายคนก็พูดกันชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็คืออำนาจบังคับบัญชาตามลำดับชั้นของระบบราชการและการบริหารราชการแผ่นดินทีนี้ถามว่าเมื่อเป็นปลัดกระทรวงแล้วมันจะเป็นสุญญากาศทางการเมืองไหมมันก็ไม่ควรจะเป็นเพราะว่าก็จัดให้มีการเลือกตั้งแม้บรรยากาศทางการเมืองที่ประชาชนทั่วไปสัมผัสได้จากการสร้างบรรยากาศของคนบางกลุ่มว่าประเทศกำลังเดินเข้าสู่สุญญากาศทางการเมืองและจำเป็นต้องใช้กลไกบางอย่างในการแก้ไขปัญหาแต่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์กลับเห็นว่าทางออกที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้คือการเลือกตั้งซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถทำได้ในสถานการณ์ทางการเมืองเช่นนี้